HRT หรือ Hostage Rescue Team เป็นส่วนหนึ่งของ Federal Bureau of Investigation หรือ FBI สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริการ่ายหรือคำขวัญ Salvaev Vitas แปลจากภาษาลาตินคือ To Save Life หรือเพื่อช่วยชีวิตหมายถึงหน่วยปฏิบัติการนี้จะช่วยชีวิตของตัวประกันและไม่ทำให้ชีวิตของตัวประกันนั้นมีอันตรายรวมถึงภารกิจอื่นๆที่ทางหน่วย FBI ได้มอบหมายให้กับพวกเขา Hostage Rescue Team เป็นหน่วยปฏิบัติการเทียร์วันของสำนักงานสอบสวนกลาง FBI ที่ปฏิบัติการชิงตัวประกันนี้ได้รับการก่อตั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่มีความสำคัญทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ HRT บังคับใช้กฎหมายรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ความมั่นคงของชาติในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปฏิบัติการทางน้ำร่วมกับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมหรือ Joint Special Operation Command หรือ JSOC HRT ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1970ก่อตั้งโดยวิลเลียมเฮชค็อกเว็บสเตอร์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขาได้เห็นรูปแบบการสาธิตปฏิบัติการของ Delta Force ว่าพวกเขาไม่มีกุญแจมือวิลเลียมเลยสอบถามผู้ปฏิบัติการของ Delta ว่าทำไมพวกเขาไม่นำกุญแจมือติดตัวไปด้วยแต่เหล่าเดลต้ากลับสายหน้าและบอกเขาว่าคนตายไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจมือในบรรดาหน่วยปฏิบัติการของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา HRT คือหนึ่งในชุดปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันขั้นสูงโดยภารกิจของชุดปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันทางยุทธวิธีจะประกอบด้วยปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันการต่อต้านการก่อการร้ายสากลปฏิบัติการจากเฮลิคอปเตอร์และปฏิบัติการทางน้ำให้การคุ้มครองสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ FBI ในต่างประเทศปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันของ HRT จะเป็นการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตหรือ CNU Crisis Negotiation Unit ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการของ HRT มีหน้าที่รับผิดชอบแผนงานเจรจาต่อรองรูปแบบตัวประกันซึ่งสถานการณ์การจับตัวประกันมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการเรียกค่าไถ่การเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายการปล้นธนาคารหรือยกระดับถึงการก่อการร้ายซึ่งถ้าเจรจาต่อรองไม่สำเร็จหน่วย HRT จะทำการใช้มาตรการขั้นรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือการเข้าชาร์จและการช่วยเหลือตัวประกันโดยบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในการเข้าจับกุมและการปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายสากลการต่อต้านการก่อการร้ายสากลของ HRT จะเป็นมาตรการการป้องกันไม่ให้มีเหตุและคอยติดตามกลุ่มก่อการร้ายต่างๆรวมทั้งมาตรการในการตอบโต้เมื่อมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นส่วนมากบทบาทของ HRT จะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจับตัวประกันโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีข้อเรียกร้องทางการเมืองระหว่างประเทศข้อเรียกร้องด้านชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงของ HRTคือการเข้าชาร์จโดยเทคนิคการลบระยะประชิดหรือ CQB Close Quarter Combat โดยตรงกับผู้ก่อการร้ายทำการจับกุมหรือสังหารผู้ก่อการร้ายและให้การช่วยเหลือตัวประกันปฏิบัติการจากเฮลิคอปเตอร์และปฏิบัติการทางน้ำ HRT ยังมีหน่วยเฮลิคอปเตอร์ทางยุทธวิธีซึ่งประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่รับการดัดแปลงเป็นพิเศษหลากหลายประเภทได้แก่ Sikorsky UH-60 Black Hawk Bell 412และ Bell 407ที่ได้รับการปรับปรุงให้แตกต่างจากทหารซึ่งหน่วยเฮลิคอปเตอร์ทางยุทธวิธีของ HRT จำเป็นจะต้องมีการฝึกซ้อมบินทุกวันเพื่อให้คุ้นชินและสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมยุทธวิธีของ HRT มีความสามารถในการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการ Fast Rope ไปเทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกจากสถานที่สูงหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ของ HRT ในระยะเวลาที่จำกัดและลงไปในพื้นที่ที่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้และอีก2เทคนิคที่ผู้ปฏิบัติการ HRT ต้องเรียนรู้นั่นก็คือฮาโลและฮาโฮ HRT ยังมีผู้ปฏิบัติการทางน้ำเฉพาะทางที่มีความสามารถในการดำน้ำใต้ผิวน้ำและการดำน้ำแบบวงจรปิดหรือ closed circuit อุปกรณ์ดำน้ำที่ไม่ปล่อยฟองอากาศออกมาและการฝึกฝนการต่อสู้ใต้น้ำรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมหรือ JSOC ได้แก่ Delta Force และ SEAL Team 6ให้การคุ้มครองอารักขาสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ FBI ในต่างประเทศ HRT ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มีความสามารถทางยุทธวิธีในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในทั่วสหรัฐอเมริกาแต่อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ของ HRT ยังให้การอารักขาคุ้มกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหรือบุคลากรของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ต่างประเทศเพื่อป้องกันความลับสวัสดิภาพเพื่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรความแตกต่างระหว่าง HRT และ SWATHRT เป็นหน่วยช่วยเหลือตัวประกันขั้นสูงที่คัดหัวกะทิจาก FBI และหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาเข้าร่วมรวมถึงการฝึกที่ใช้ระยะเวลานานซึ่งจำนวนของผู้ที่สามารถสอบผ่านไปได้มีจำนวนที่น้อยมากและหน่วยนี้ยังต้องชำนาญในการชาร์จบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อช่วยเหลือตัวประกันและเซฟชีวิตของตัวประกันให้ได้มากที่สุดซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะ CQB หรือ Close Quarter Combat ขั้นสูงทักษะการทำงานเป็นทีมอาวุธศึกษาและพวกเขายังมีอุปกรณ์ที่เป็นความลับและทันสมัยที่สุดในโลกส่วนหน่วยสวาทหรือหน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ Special Weapon and Tactic เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญหรือเครื่องมือและยุทธวิธีทางทหารเพื่อควบคุมการจราจรหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงกับอาชญากรที่เกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันๆหรือ11กันยาหน่วยสวาทได้รับการเรียกใช้ถึง 50,000 ครั้งของทุกๆปีส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติดหน่วยสวาทมีการติดตั้งอาวุธยุทธุปกรณ์แบบทหารมากขึ้นและรับการฝึกฝนให้ปรับใช้กับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเพื่อการควบคุมฝูงชนการชิงตัวประกันและในสถานการณ์ที่เกินความสามารถของการบังคับใช้กฎหมายทั่วไปการพัฒนาและการแบ่งทีมของ HRT HRT เป็นหน่วยสวัสดิ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในสวัสดิ์ทั้ง56ทีมความสามารถของ HRT มีความโดดเด่นเนื่องจากผู้ปฏิบัติการของ HRT จะแบ่งทีมเป็นสีได้แก่ทีมสีน้ำเงิน Blue Team และทีมสีทองคือ Gold Team โดยจะมีทั้งชุดโจมตีและชุดซุ่มยิงซึ่งได้รับการฝึกอบรมทักษะคอมมานโดที่เทียบเท่ากับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงกลาโหมสหรัฐวีรกรรมของ HRT ส่วนใหญ่ HRTจะได้มีส่วนร่วมกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศอาชญากรรมที่ต้องใช้ความรุนแรงและการคุ้มกันเช่นดังเหตุการณ์ต่อไปนี้เหตุการณ์อื้อเฉา Ruby Ridge เป็นการปิดล้อม11วันในปี1992ใกล้เมืองเนเปิลรัฐไอดาโฮ USMS หรือ United States Marshal Service ได้ทำการเข้าจับกลุ่ม Randy Weaver อดีตหน่วย Green Beret ที่ผ่านตัวมาเป็นพวกนิยมขวานจัดและต่อต้านรัฐบาลตามหมายจับข้อหาอาวุธปืนแต่ทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านของเขากลับปฏิเสธข้อกล่าวหารวมทั้งยังไม่มาขึ้นศาลจึงทำให้เจ้าที่ HRT ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการปิดล้อมคอยเฝ้าระวังและแจ้งสถานการณ์ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการเอาละครับพวกเรานะครับเชื่อว่า HRT นะครับได้มีการดำเนินการทั้งหมดนะครับและแน่นอนพวกเขาได้โยงความผิดให้กับ ATF นะครับซึ่งจริงๆแล้ว HRT เนี่ยนะครับที่เป็นคนวางแผนทั้งหมดและเป็นคนที่คอยสั่งการทั้งหมดอยู่เบื้องหลังนะครับและในระหว่างที่ HRT ได้ทำการล่าตัวเองปิดล้อมหาตัว Randy Weaver นะครับเจ้าที่ได้พบกับพวกเขาอยู่แถวกระท่อมนะครับจึงได้เกิดการปะทะกันขึ้นนะครับทำให้เจ้าที่หนึ่งนายเสียชีวิตทันทีนะครับบทสรุปของเหตุการณ์ก็คือภรรยาของแรนดี้วีเวอร์ถูกลวงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับและลูกของแรนดี้นะครับเสียชีวิตในระหว่างพยายามวิ่งหนีกลับบ้านนะครับรวมทั้งหมาของพวกเขาที่พยายามวิ่งเข้าใส่เจ้าที่ด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับแรนดี้ก็ต้องยอมจำนนต่อเจ้าที่รัฐบาลกลาง11วันหลังจากเหตุการณ์เริ่มขึ้นนะครับเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมสมคบคิดนะครับและทำร้ายร่างกายตลอดจนอาชญากรรมอื่นๆนะครับแต่เขากลับพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับยกเว้นการไม่มาขึ้นศาลและข้อหาอาวุธปืนของวีเวอร์นะครับวีเวอร์ถูกตัดสินจำคุก11เดือนนะครับและเดือนสิงหาคม1995นะครับครอบครัวของเขาก็ได้รับเงินชดเชยทั้งหมด $3,100,000 นะครับหรือประมาณ96,960,000บาทนะครับสำหรับการสังหารภรรยาและลูกชายของเขานะครับโดยตัวแทนของรัฐบาลกลางนะครับผมเหตุการณ์วาโคหรือที่เรียกว่าการสังหารหมู่วาโคนะครับเป็นการปิดล้อมพื้นที่51วันนะครับระหว่างวันที่28กุมภาถึงวันที่19เมษายน1993นะครับที่ Mount Carmel นะครับในเมืองวาโกรัฐเท็กซัสนะครับหน่วย HRT บังคับใช้กฎหมายของรัฐเท็กซัสนะครับและกองทัพสหรัฐสงสัยว่าเดวิดโคเรชนะครับและเหล่าสาวกหัวรุนแรงนะครับมีการกักตุนอาวุธผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงยาสูบนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับได้รับหมายค้นสำหรับสารประกอบและหมายจับของเดวิดโคเรชหรือศาสดานิกายดาวิเดียนนะครับมาลองฟังประวัติของเหล่าดาวิเดียนกันสักหน่อยนะครับเหล่าดาวิเดียนนะครับมีผู้ก่อตั้งก็คือวิกเตอร์ฮาวเทฟนะครับพวกเขาเข้ามาที่เมืองวาโกรัฐเท็กซัสเมื่อปี1935นะครับซึ่งเหล่าดาวิเดียนนะครับเชื่อใน Judgment Day นะครับหรือวันสิ้นโลกนะครับหรือวันที่พระเจ้าจะลงโทษเหล่าคนบาปนะครับซึ่งการเตรียมการของเหล่าดาวิเดียนในวัน Judgment Day นะครับก็คือพวกเขาได้มีการตั้งชุมชนพื้นที่รวมกว่า194ไร่นะครับที่มีชื่อว่า Mount Carmel นะครับซึ่งเป็นเหมือนไร่ปศุสัตว์นะครับซึ่งก็จะมีอาคารกลางนะครับซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมทางศาสนานะครับรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่คำสอนตามความเชื่อของพวกเขานะครับซึ่งแน่นอนพวกเขาก็ได้มีการเปลี่ยนผู้นำหลายครั้งนะครับจนเมื่อเดวิดโคเรชได้ขึ้นมามีบทบาทในปี1990นะครับซึ่งเดวิดโคเรชนะครับเชื่อว่าวันสิ้นโลกกำลังจะเข้ามาถึงนะครับพวกเขาจึงได้มีการสะสมอาวุธสำหรับวันสิ้นโลกนะครับซึ่งผมก็แอบสงสัยว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเอาพล็อตของเหตุการณ์วาโคมาทำเนื้อหาเกมใน Far Cry 5นะครับซึ่งเหมือนกันมากๆเลยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับเริ่มต้นเมื่อ Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms นะครับหรือ ATF นะครับพยายามจะค้นหาและจับกลุ่มเดวิดโคเรชนะครับข้อหาการกักตุนอาวุธผิดกฎหมายที่ Mount Carmel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ได้มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ATF 4คนและชาวดาวิเดียน6คนเสียชีวิตนะครับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับจึงได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในทันทีนะครับเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เข้าร่วมถึง900นายนะครับซึ่งมี Texas Ranger และ National Guard เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับ
กว่าสัปดาห์นะครับพวกเขาพยายามจะเจรจาให้เดวิดคอร์เรชนะครับเข้ามามอบตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับแต่สุดท้ายเดวิดก็อนุญาตให้เหล่าดาวิเดนบางส่วนออกจากพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะยอมจำนนนะครับซึ่งยุทธวิธีของ FBI นะครับก็คือการเปิดไฟส่องสว่างทั่วอาคารและเปิดเพลงเสียงดังตลอดทั้งคืนนะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่เป็นผลนะครับโดยเมื่อการปิดล้อมดำเนินมาถึงวันที่51นะครับทาง FBI ไฟเขียวให้เข้าจู่โจมที่เมาส์คาเมลนะครับซึ่งคือวันที่19เมษายน1993นะครับซึ่งทาง FBI หรือ HRT นะครับได้มีการโจมตีด้วยแก๊สน้ำตานะครับซึ่งพวกเขาใช้รถถังนะครับซึ่งมีการออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับจะมีตัวท่อนะครับซึ่งเขาจะเอาตัวท่อนะครับยัดเข้าไปในอาคารแล้วก็มีการปล่อยแก๊สน้ำตาเข้าไปภายในอาคารให้ทั่วทั้งอาคารเพื่อหวังว่าจะบีบให้เหล่าดาวิเดียนและเดวิดคอร์เรชออกมามอบตัวนะครับแต่แน่นอนนะครับหลังจากนั้นไม่นานตัวอาคารก็ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากเหล่าดาวิเดียนบางคนนะครับพยายามอยากจะฆ่าตัวตายนะครับก็เลยมีการจุดไฟเพื่อที่จะเผาอาคารนี้ขึ้นมานะครับหรืออาจจะเกิดจากไฟฟ้าที่ลัดวงจรนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ท่อของรถถังเนี่ยเข้าไปพังอาคารจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นนะครับซึ่งสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดประกายไฟขึ้นนะครับซึ่งประกายไฟเนี่ยนะครับก็ไปทำให้ตัวแก๊สน้ำตาเกิดไฟขึ้นนะครับเพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันมีความไวต่อไฟมากนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อตัวรถถังเนี่ยเอาตัวท่อยัดเข้าไปในบ้านนะครับก็จะเกิดการที่ว่าบ้านก็จะพังหรือบ้านซุดลงมานะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปิดเส้นทางของเหล่าดาวิเดียนที่จะออกมานอกอาคารนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับอาคารก็ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟอย่างรวดเร็วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลให้เหล่าดาวิเดียน75คนรวมถึงเดวิดคอร์เรชนะครับและเด็ก25คนรวมถึงหญิงตั้งครรภ์อีก2คนเสียชีวิตนะครับผมหลังจากนั้นหน่วย HRT นะครับถูกตั้งคำถามมากมายจากสาธารณชนนะครับและรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางนะครับที่ใช้ยุทธวิธีที่มีความรุนแรงเกินไปกับเหตุการณ์วาโคและรูบี้ริดจ์นะครับและต่อมาครับคือเหตุการณ์มาราธอนบอมนะครับเป็นการระเบิดในบอสตันมาราธอนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนปี2013นะครับซึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นแถวบริเวณหน้าเส้นชัยของการแข่งขันนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก183คนนะครับสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกานะครับได้ขอความร่วมมือกับ ATF หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐอเมริกาและศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติเพื่อทำการสืบสวนเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลจึงมีมาตรการฉุกเฉินในการปิดเมืองบอสตันปิดการให้บริการรถไฟรถบัสตัดสัญญาณมือถือในที่เกิดเหตุซึ่งในขณะนั้น HRT และ FBI เตรียมพร้อมอยู่แล้วณที่เกิดเหตุเรียบร้อยจากการสืบสวนพบว่าเป็นฝีมือของพี่น้องชาวเชชเนียจากหลักฐานหนึ่งในผู้ต้องสงสัยทั้งสองมีภาพปรากฏว่าพวกเขาได้ทำการวางกระเป๋าสะพายลงไม่กี่นาทีก่อนระเบิดลูกที่สองซึ่งชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองเป็นพี่น้องกันและหลังจากนั้นได้เกิดเหตุยิงกันที่สถาบันเทคโนโลยีเมซาชูเซตส์หรือ MIT ในเมืองแคมบริดจ์ทำให้ตำรวจประจำสถานี MIT ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายก่อนจะชิงเอารถเพื่อขับหลบหนีไปด้วยจากวงจรปิดจับภาพชัดว่าผู้ลงมือก่อเหตุทั้งสองคือพี่น้องชาวเชชเนียตลอดทั้งคืนในวันที่18เข้าสู่วันที่19เวลาเที่ยงคืน30นาทีเจ้าที่ตำรวจได้พบกับรถของผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณย่านของวอเตอร์ทาวน์ทางตอนเหนือของสถาบัน MIT จึงเรียกให้หยุดจนกระทั่งเกิดการปะทะกันทำให้นายทามารันซานาเยฟทำให้คนร้ายผู้เป็นพี่เสียชีวิตในระหว่างการปะทะส่วนอีกรายหลบหนีไปได้หลังจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไปในโซนบ้านพักเมืองวอเตอร์ทาวน์ซึ่งคนร้ายได้หลบซ่อนอยู่ในเรือซึ่งจอดไว้ที่สวนหลังบ้านเนื่องจากพบคราบเลือดเป็นทางกระทั่งเจ้าหน้าที่ HRT ได้ทำการปิดล้อมและเจ้าที่ตำรวจได้เข้าเจรจาให้ยินยอมมอบตัวในที่สุดการคัดเลือกและการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น HRT ต้องได้รับการพิจารณาจากภูมิหลังและจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่มีประสบการณ์ภาคสามมาแล้ว 2-3 ปีหรือมีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษจึงจะสามารถทำหน้าที่ได้และจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสุดโหดที่กินเวลา2สัปดาห์ตลอดจนความสามารถที่แสดงให้เห็นในระหว่างหลักสูตร New Operator Training School หรือ NOTS กระบวนการคัดเลือกเบื้องต้น24สัปดาห์ทดสอบความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งประเมินความสามารถภายใต้แรงกดดันที่ FBI Academy ใน Quantico รัฐ Virginia ซึ่งหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนจาก First SFOD Delta เล็กน้อยการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องหรือ Continue Training HRT เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการฝึกร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Delta Force หรือ DEVCRU และ HRT ยังร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัฐบาลกลางประเทศอื่นด้วยเช่น FAST ของ DEA หน่วย GIGN หน่วยพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายของฝรั่งเศสหน่วย Special Air Service และ Special Boat Service ของสหราชอาณาจักรอังกฤษหน่วย Special Air Service Regiment ของประเทศออสเตรเลียหน่วย GSG9หน่วยรักษาชายแดนพิเศษที่9ของเยอรมนีและหน่วย GIS หรือ Special Intervention Group ของอิตาลี
เอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ FBI HRT นะครับหรือ Hostage Rescue Team นะครับซึ่งหน้าที่ของพวกเขานะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงการช่วยเหลือตัวประกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหน้าที่ของพวกเขานะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าหน่วยนี้เนี่ยก็เทไม่แพ้กับหน่วยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักๆให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ